สวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมีผู้คนมากมายหลากหลายประเภทเลยนะคะบางคนก็ดีน่ารักมากๆโพสต์แต่อะไรที่น่ารักน่ารักในขณะที่บางคนเนี่ยก็ร้ายค่ะทั้งคอมเมนต์ด่าบ้างหรือว่าขุดทุกคำหยาบคายที่รู้จักในชีวิตมาใช้บ้างนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเป็นหนึ่งในคนที่คอมเมนต์ร้ายๆแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งไม่ให้นิ้วมือของเราเนี่ยพิมพ์อะไรแย่ๆออกไปได้จะมีเทคโนโลยีอะไรบ้างคะที่จะมาช่วยทำให้เราเป็นคนดีขึ้นบนโลกอินเทอร์เน็ตได้บางทีอาจจะมีก็ได้ค่ะและบอกใบให้เลยนะคะว่าสิ่งนั้นก็คือปัญญาประดิษฐ์อีกแล้วค่ะแต่ว่าจะช่วยได้ยังไงมาค่อยๆทำความเข้าใจไปด้วยกันค่ะก่อนจะไปดูรายละเอียดของเรื่องนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความรู้จักกันก่อนนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีผลักดันหรือว่า Nudge Theory ค่ะสั้นๆนะคะ Nudge Theory หรือว่าทฤษฎีผลักดันเนี่ยก็คือการที่เราต้องการที่จะผลักดันให้เกิดพฤติกรรมอะไรบางอย่างในตัวของใครบางคนนะคะโดยที่เราจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคนนั้นเพื่อทำให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองไปโดยที่เจ้าตัวเองอาจจะไม่ทันได้รู้ตัวเลยก็ได้นะคะตัวอย่างที่ใช้กันบ่อยๆก็อย่างเช่นในห้องน้ำที่อยู่ในสนามบินของอัมสเตอร์ดัมก็จะมีการเอาสติกเกอร์รูปแมลงวันนะคะไปแปะเอาไว้ที่โถปัสสาวะของผู้ชายเพื่อที่จะให้ผู้ชายเนี่ยเล็งให้แม่นยำมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ได้ผลนะคะเพราะว่าปริมาณความเรี่ยราดของปัสสาวะในห้องน้ำเนี่ยลดลงถึง 80% จากการแปะสติกเกอร์รูปแมลงวันไปเพียงแค่รูปเดียวนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องติดป้ายไว้ด้วยซ้ำว่ากรุณาเล็งให้แม่นๆหน่อยนี่แหละค่ะตัวอย่างของ Nudge Theory ค่ะกลับมาที่เนื้อหาหลักของเรากันนะคะเพื่อเป็นการดูว่าเราจะสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการที่จะเปลี่ยนให้พฤติกรรมของคนบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยดีขึ้นได้หรือไม่นะคะ Open Web แล้วก็ Perspective API ค่ะเขาก็เลยพัฒนาอัลกอริทึมปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อที่จะตรวจดูนะคะว่าในบรรดาคำที่คนพิมพ์บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยคำไหนที่เป็นคำหยาบคายคำที่ไม่เหมาะสมคำเหยียดหยามหรือว่าดูหมิ่นบ้างนะคะแล้วหากว่าพบคำที่ไม่เหมาะสมที่อยู่ในประโยคที่เราพิมพ์ในคอมเมนต์ระบบก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาทันทีที่เจ้าของคอมเมนต์กดส่งนะคะว่าโหเนี่ยมันหยาบขนาดนี้แน่ใจเหรอว่าอยากจะเม้นแบบนี้จริงๆอ่ะมาดูตัวอย่างกันนะคะที่เห็นในภาพตอนนี้เนี่ยพอกำลังคอมเมนต์อย่างเมามันมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับข่าวอะไรสักอย่างนี่แหละที่เขากำลังอ่านอยู่คอมเมนต์ของเขาก็เขียนว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสักหน่อยพวกคุณเป็นอะไรกันพอกดเซ็นปุ๊บเนี่ยระบบก็เตือนขึ้นมาทันทีเลยนะคะว่าบางส่วนของข้อความที่คุณเขียนเป็นคำที่ไม่เหมาะสมกรุณาทบทวนอีกสักครั้งเห็นแบบนี้ปุ๊บนะคะพอก็กลับไปแก้ใหม่ค่ะลบคำว่าออกแล้วก็กดเซ้นใหม่ก็ผ่านฉลุยค่ะประโยคเตือนสีแดงที่เห็นขึ้นมานี่แหละค่ะที่เป็นการใช้หลักการของ Nudge Theory หรือว่าการผลักดันสะกิดนิดๆนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ยระบบไม่ได้บอกด้วยซ้ำนะคะว่าคำไหนในประโยคที่เป็นคำที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ว่ากันจริงๆเนี่ยถ้าหากก็ยังยืนยันที่จะโพสต์คำนั้นออกไปก็ยังสามารถกดส่งได้อยู่ดีระบบไม่ได้ห้ามอะไรนะคะเพียงแต่ว่าการ Nudge หรือว่าการสะกิดแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเตือนให้สติกลับมาอยู่ที่ตัวเรานะคะว่าคอมเมนต์ที่เรากำลังจะส่งออกไปที่เป็นคอมเมนต์หยาบคายแบบนี้เนี่ยแน่ใจแล้วหรอว่าเราอยากจะปล่อยออกไปในนามของเราจริงๆนะคะการสะกิดเตือนหรือว่าการนัชแบบนี้ค่ะจะทำให้เราได้สติขึ้นมาแล้วก็ทบทวนใหม่นะคะว่าเราได้อะไรบ้างจากการคอมเมนต์แบบนี้นอกจากความสะใจแล้วถ้าปรับเปลี่ยนคำพูดนิดหน่อยเนี่ยจะทำให้บรรยากาศโดยรวมบนอินเทอร์เน็ตดีขึ้นหรือเปล่าจะได้ความสร้างสรรค์ในการสนทนาเพิ่มมากขึ้นไหมนี่คือประโยชน์ของการนัชหรือว่าสะกิดเตือนให้คิดค่ะคำเตือนที่เลือกใช้ก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะบางทีก็อาจจะบอกว่าเรามาทำให้บทสนทนาครั้งนี้มีอารยธรรมขึ้นกว่านี้ดีกว่ากรุณาลบคำที่ไม่เหมาะสมออกจากคอมเมนต์เถอะหรือว่าคอมเมนต์ของคุณอาจทำให้คนอื่นรู้สึกแย่ได้ลองเขียนใหม่อีกครั้งดีไหมผลการทดลองครั้งนี้นะคะก็พบว่า 34% ของเจ้าของคอมเมนต์เนี่ยลบหรือว่าแก้คำบางคำในคอมเมนต์ทันทีค่ะ 36% กดส่งโดยที่ไม่แก้อยู่ดีนะคะ 12% กดออกจากระบบเลยโดยที่ไม่ได้แก้ไขอะไรแล้วก็ 18% เนี่ยนึกว่าระบบคำนวณผิดพลาดก็เลยทดสอบให้แน่ใจด้วยการกด refresh ใหม่ซ้ำๆค่ะสถิติหลังบ้านที่ได้จากการทดลองในครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นถึงปฏิกิริยาโต้ตอบของคนที่แตกต่างกันออกไปค่ะบางคนนะคะก็ยอมเลือกคำใหม่มาแทนคำที่สุ่มเสี่ยงบางคนลบออกไปเลยก็มีนะคะในขณะที่กลุ่มคนที่เจ้าเล่ห์ที่สุดนะคะก็คือกลุ่มคนที่คิดว่าจะสามารถหลอกระบบได้ค่ะอย่างเช่นการใส่เว้นวรรคเข้าไปในแต่ละตัวอักษรของคำหยาบนะคะหรือว่าการใช้ตัวย่อแทนคำหยาบเพราะว่าเชื่อมั่นว่าระบบจับไม่ได้แน่นอนอันนี้เจ้าเล่ห์มากๆค่ะ
สรุปผลการทดลองในครั้งนี้นะคะการที่เราจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการที่จะช่วยตรวจจับแล้วก็สะกิดเตือนให้เราคอมเมนต์อะไรที่ดีขึ้นได้เนี่ยอาจจะใช้งานได้จริงนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยน่าจะใช้ได้กับคนที่มีเจตนาที่ดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะใช้ไม่ได้ผลสำหรับคนบางกลุ่มอย่างเช่นกลุ่มคนที่ไม่ได้แคร์ว่าคนอื่นจะเจ็บปวดแค่ไหนจากคอมเมนต์ของตัวเองหรือว่าคนที่พยายามที่จะหลอกล่อระบบหรือว่าเล่นกับช่องว่างของระบบอยู่เสมอนะคะกลุ่มนี้ก็อาจจะค่อนข้างสิ้นหวังอยู่ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็จะยังต้องมีการพยายามที่จะพัฒนาเครื่องมือในการช่วยดูแลอินเทอร์เน็ตแบบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะในตอนต้นนี่อาจจะเป็นเพียงแค่การตรวจจับแล้วก็สะกิดเตือนค่ะแต่หากว่าสะกิดเตือนบ่อยๆแล้วก็ยังพยายามที่จะสับขาหลอกระบบอยู่เรื่อยนะคะก็อาจจะต้องนำไปสู่การลงโทษอาจจะเป็นการแบนชั่วคราวหรือว่าแบนถาวรขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มนั้นๆที่ใช้เทคโนโลยีแบบนี้ในการตรวจจับพฤติกรรมค่ะการทดลองในครั้งนี้นะคะทำกับคอมเมนต์กว่า 400,000 คอมเมนต์นะคะซึ่งถือเป็นจำนวนคอมเมนต์ที่น้อยมากๆๆเลยนะคะเหมือนกับน้ำหยดนึงในทะเลเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับคอมเมนต์ทั้งหมดที่คนทั่วโลกโพสต์กันในแต่ละวันนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะลืมไปนะคะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้แสดงความคิดเห็นได้นะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาในการที่จะดูถูกดูหมิ่นหรือว่าเหยียดหยามนะคะถ้าหากว่านำปัญญาประดิษฐ์มาช่วยถึงขนาดนี้แล้วนะคะแต่ว่าคนกลุ่มนึงก็ยังยืนยันว่าจะคอมเมนต์แบบหยาบคายจะเหยียดหยามดูหมิ่นคนอื่นบนอินเทอร์เน็ตต่อไปเนี่ยก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้นะคะว่าผลกระทบที่อาจจะตามมาก็อาจจะเป็นการถูกฟ้องร้องหรือว่าเรียกค่าเสียหายได้นะคะซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยปัญญาประดิษฐ์ก็ช่วยไม่ทันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นยังไงคะการใช้ปัญญาประดิษฐ์มาช่วยในการสะกิดเตือนเราให้เราได้สติก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรออกไปเนี่ยจะช่วยให้เรามีพฤติกรรมที่ดีบนอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นแค่ไหนเข้ามาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะคะวันนี้สู้ชิงลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ